สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดโครงการติดตามการพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ พร้อมมอบนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหรือ upskill และ reskill ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมมอบนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการในโอกาสนี้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบรถเข็นและรถเข็นโยกแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน2องคันจัดทำโดยศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้สองวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษธานี ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่4การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและแผนการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่4การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและพบว่ากลุ่มผู้พิการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคโดยสอสอตระหนักและเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนอาชีพจะเข้าถึงผู้เรียนพิการและสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนพิการการฝึกทักษะอาชีพสร้างงานเพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพสามารถทำงานและเลี้ยงดูตนเองได้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปในสังคม เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่าจึงเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่ายจะได้ร่วมดำเนินการพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป ช่วยกันพัฒนาผู้เรียนพิการและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีองค์ความรู้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปต่อยอดการดำรงชีวิตเข้าสู่สถานประกอบการหรือตลาดแรงงานได้ด้วยอาชีวศึกษาโดยไม่เป็นภาระของสังคมมีเงินเก็บมั่นคงมั่งคัง่งมีความสุขกับการดำรงชีวิตรวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพสร้างงานเพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพสามารถทำงานและได้เลี้ยงดูตนเองโดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไปในโอกาสนี้สอสอโดยศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาหรือสอพอจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ กับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน2 9แห่งเพื่อเสริมทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ให้ผู้พิการได้รับโอกาสสร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องการพิเศษและการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาอาชีพระยะสัน้น เลขขาที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการพัฒนาอาชีพระยะสั้นอัพสกิลและรีสกิลให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพร้อมมอบนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการอาทิวิชาผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยเทคนิคภาพพิมพ์บนผิวน้ำโดยวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องเรียนตัดผมเคลื่อนที่โดยวิทยาลัยการอาชีพตรังขนมปาท่องโกและโดนัทโดยวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกเป็นต้นค่ะ